60วินาทีกับพี่แตงโมนิดาจับเวลาครับช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับช่วงนี้ถ่ายละครค่ะเพลงติดหูล่าสุดคือเพลงอะไรครับยังไม่ได้นอนตั้งแต่10โมงเช้าแล้วหนังที่ชอบดูครับ Based on True Story ค่ะสิ่งที่คิดว่ายากที่สุดในการอยู่ในวงการบันเทิงครับอยู่ร่วมกับคนหลายความคิดต่างค่ะอ๋อเจ้าอ๋อส่วนหรืออ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋ออย่างนี้นี่เองละครดีมันก็มีเหมือนกันนะสวยเซ็กซี่หรือน่ารักใสๆครับขอเป็นฉลาดค่ะเอสเตอร์คืออะไรครับอีสเตอร์คือวันที่มีความหมายของคริสเตียนค่ะแล้วเบบี้อีสเตอร์ล่ะครับเบบี้อีสเตอร์เป็นเด็กหญิงอธิษฐานคือลูกสาวค่ะที่เป็นของขวัญจากพระเจ้าค่ะพี่แตงโมจัดการกับความคิดในแง่ลบในชีวิตยังไงครับยึดหลักข้อพระคัมภีร์ค่ะก่อนมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยคิดว่าความรักคืออะไรครับคือการได้รับค่ะแล้วหลังมารู้จักกับพระเจ้าล่ะครับคือการให้ค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดหลังจากมาเชื่อพระเจ้าครับสันติสุขที่หาได้ง่ายขึ้นค่ะข้อพระคัมภีร์ประจำใจตัวเองครับจงให้อภัย7คูณ70ครั้งค่ะสุดท้ายถ้าให้ความจำกัดตัวเองเป็นสัตว์หนึ่งชนิดเนี่ยจะให้ตัวเองเป็นสัตว์อะไรครับเป็นแมวแน่นอนค่ะเพราะว่ามีความคล้ายแมวอยู่เยอะมากเลยค่ะ